สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันอังคารนี้ก็มีงานจากบันไดนะครับเป็นงานกันดั้มนะอยู่ในซีรีส์ของกันดั้มวิงนะครับก็เป็นกันดั้มเฮฟวี่อาร์มนะครับโอ้โหดูหน้ากล่องที่นี่นะหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะตัวนี้เป็นมาสเกตนะครับสเกล1ต่อ100นี่ก็คือบ็อกอาร์ตด้านข้างนะนี่นะครับดูอาวุธเยอะแยะเลยตัวนี้เป็นโมบิลสูตรนะครับความสูงในเรื่องภาพพยนตร์อนิเมะตัวนี้นะ 16.7 เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ 7.7 ตันโอ้โหวัสดุเป็นโลหะผสมกันดาเนียมนะครับไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะอาวุธก็จะมีปืนต่างๆเห็นไหมตามรูปกล่องนะครับปืนต่างๆนานาเลยคนขับชื่อโทว่าบราตันนะครับอันนี้ข้อมูลนะครับจากกันดั้มวิงซีโร่โอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องเราจะได้อะไรบ้างอย่างน้อยต้องดูคู่มือก่อนละนะครับนี่คือคู่มือนะครับตัวนี้ก็มาจากขอขยับนิดนึงนะก็มาจากซีรีส์ Elite Wall นะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่คือบ็อกอาร์ตไม่ใช่บ็อกอาร์ตสินี่คือกราฟิกของคู่มือด้านหน้าโอ้โหอาวุธอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะหน้าต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดนะครับก็จากในทีวีซีรีส์แล้วก็ Elite Wall นะนี่นะก็เป็นรูปแบบของคนขับลุคก็คล้ายเคลียงกันนะครับจากทีวีซีรีส์แล้วก็ Elite Wall Elite Wall เป็นมังงะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบแมนนวลของการประกอบต่างๆการตัดเกรดนะก็จะมีบอกนะครับดีมากแล้วก็ให้เรามาเช็คแผงรันเนอร์ว่าได้แผงครบตามนี้หรือเปล่านะโอเคหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของการประกอบแล้วนะครับส่วนหน้ากลางก็จะเป็นภาพสีนะครับเป็นรูปแบบการต่อสู้ลักษณะการต่อสู้ต่างๆและสินค้าที่บันไดจะเอาออกมาขายในซีรีส์นี้ของ Elite Wall นะครับนี่ก็ประมาณนี้หน้าหลังสุดก็จะเป็นลักษณะของการติดสติกเกอร์แล้วก็การติดดีคอร์ต่างๆนะปิดท้ายด้วยหน้าสุดท้ายก็เป็นเฉดสีของกันดั้มที่อ้างอิงตามรูปแบบของมังงะนะครับถ้าเกิดอยากทำสีตามก็มีเฉดสีบอกนะว่าสีประมาณไหนพร้อมคนขับโทว่าบาตันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอเจ้าที่Heavy Arm ตัวนี้ดีกว่านะจ๊ะนะครับก็เป็นนี่หน้าตาของกระดั้ม Heavy Arm นะตัวนี้โอ้โหสูงเทียบกับฝ่ามือผมนะครับถือว่าสูงเลยนะก็เป็นสเกล1ต่อ100นะครับอาวุธก็มีปืนวันแคนปืนกลอัตโนมัติปืนมิกไซนำทางนะครับโอ้โหมีดบีมเกตลิงติดกับโล่โอ้โหนี่บีมเกตลิงนะก็ตัวนี้ผมก็ได้ทำสีนิดหน่อยนะครับก็ใช้กันดั้มมาร์เกอร์นะเดี๋ยวผมเปิดมิกไซดูทีละส่วนเลยนี่ดูขาคือตัวนี้เป็นกันดั้มที่สุดยอดเลยนะผมว่าบ้าพลังมากนะครับควรมีนะตัวนี้แหมพูดไปพูดมาก็ควรมีทุกตัวนะ นะครับนี่ก็คือเปิดมิกไซช่วงขานี่นะครับนี่นะเป็นมิกไซนะครับตัวนี้ผมก็ใช้กันดั้มมาร์เกอร์สีทองมาขีดนะครับซึ่งสีจริงๆของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำสีมันจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดูไม่ออกนะดูแยกไม่ออกแล้วก็ช่วงเอวช่วงเอวตรงนี้ก็สามารถเปิดนี่นะครับมิกไซตรงเอวได้อีกบอกไว้เลยว่าตัวนี้โคตรบ้าพลังเลยนะเป็นกันดั้มที่แบบอยู่ในสนามรบได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ก็มีช่วงหัวไหล่ด้านหลังนะครับก็หมุนออกมาเห็นไหมมีเป็นแผงมิกไซออกมาอีกเดี๋ยวผมหมุนเอาจัดเต็มเลยแล้วกันนะนี่นะครับโอ้โหอลังการงานสร้างครับตัวนี้นี่นะครับคือตรงหน้าอกตรงไรเนี่ยตรงที่มีสัดส่วนที่เป็นเหมือนลูกกระสุนหรือว่ามิกไซผมจะให้เป็นแถบสีทองแล้วก็ขีดมาร์เกอร์สีแดงตรงสีแดงเนี่ยก็เป็นมาร์เกอร์แล้วก็สีเหลืองก็เป็นมาร์เกอร์นะครับขีดเอาให้มันมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะนี่นะครับแล้วก็จะมีมีดสั้นไว้ต่อสู้ระยะประชิดนะครับตัวนี้ก็เป็นกันดั้มเฮฟวี่อาร์มโคตรสุดตัวนี้บอกเลยไม่รู้เปิดตรงไหนได้อีกหรือเปล่านะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะขยับกล้องก่อนนี่นะครับรายละเอียดตาก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงหน้าจับต้องเวลาโดนแสงเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าเดี๋ยวผมหมุนให้ดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนที่อะไรอ่ะประจุเก็บพลังงานนะครับใส่แมกกาซีนเข้าไปหาตัวปืนแกตเตอร์ลิงนะนี่นะครับก็ตามนี้เลยนี่เลยนี่นะจุดขยับคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับศีรษะตัวนี้ก็หมุนได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ขยับนานก็กลัวมันจะหักแล้วก็หัวไหล่
นี่ครับหัวไหล่สามารถหมุนได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเต็ปจอยครับก็เป็น2ข้อ2จุดไว้ขยับได้2ช่วงคือต้นแขนกับช่วงด้านบนของต้นแขนนะครับนี่นะส่วนเอวก็หมุนบิดได้ครับแต่มันก็จะติดหน่อยละเพราะว่ามันมีสายแมกกาซีนของปืนแก๊ตเตอริงเนี่ยครับได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้กระโปรงก็เปิดได้นะก็จุดขยับก็จะเป็นแกนหมุนเหมือนเดิมนะครับฉีกขานี่นะครับนะจัดหมุนได้นี่แอคชั่นท่าก็คือจอยดับเบิลจอยตรงนี้2สเต็ปข้อเท้าก็นิดหน่อยครับไม่ถือกับว่าอิสระแต่ก็สามารถเอาไว้ยืนในที่ระยะที่เราอยากให้มันพื้นไม่สม่ำเสมอก็ได้แล้วก็นึกท่าแอคชั่นไปเลยเท่ๆระดับไหนแต่ตัวนี้มันสายอลังการอยู่แล้วควรยืนให้มันอยู่ต่างหากอย่างนี้คือไม่ใช่นักรบประชิดตัวนะครับเป็นสายยิงสนับสนุนยิงระยะไกลนะนี่นะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่กับกันดั้มเฮฟวี่อาร์มนะจากกันดั้มวิงซีรีส์นะครับยังไงถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซิกเก้งทอยด้วยนะช่วงนี้ก็ห่างหายจากการลงคลิปนะครับมีภารกิจมีธุระนะครับทางบ้านนะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ